ันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเค้กคัสตาร์ดคาราเมลมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเค้กคัสตาร์ดคาราเมลแบบเดิมต้องใช้เวลาคนผสมน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้ละลายเข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเริ่มจากชั้นของคาราเมลก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางรอจนน้ำเชื่อมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองเทคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้วางพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำชั้นคัสตาร์ดเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนจนเข้ากันตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่และนมข้นจืดหลังจากนั้นเติมน้ำเชื่อมปลามิตรผลคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำชั้นแป้งเค้กใส่ไข่แดงของไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำเชื่อมตรามิตรผลตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันดีพักไว้ใส่ไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะเทคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วจากนั้นตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ประมาณ3/4ของพิมพ์เหลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กคัสตาร์ดคาราเมลที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ